สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าบิเลนอีกเช่นเคยนะครับผมเพิ่งได้รับเจ้าตัวไฟฉาย Olight Seeker 4 Pro มานะซึ่งเขาเป็นไฟฉายแนวแสงกว้างนะครับซึ่งแสงของเขานั้นกว้างมากๆ 4,600 ลูเมนในไฟฉายที่ค่าลูเมนใกล้เคียงกันนะครับหาตัวที่กว้างกว่าตัวนี้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยข้ามรุ่นจับมาเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ของเขาในตระกูลมาราเดอร์นะครับซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นตระกูลเดียวนะที่เขาสามารถทำแสงมาสู้กันได้นั่นก็คือเจ้าตัวมาราเดอร์นะครับผมหยิบเจ้าตัวมาราเดอร์มินิมา 7,000 ลูเมนนะครับก็กับ 4,600 ลูเมนเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ทุกคนดูว่าแสงของเขานั้นจะกว้างขนาดไหนจะใกล้เคียงกันขนาดไหนระหว่างเจ้าตัวเล็กกับตัวใหญ่ในมือผม2ตัวนี้นะครับดูแสงคร่าวๆกันก่อนนะนี่คือตัว Seeker 4 Pro นะครับจากนั้นก็มาดูตัวมาราเดอร์มินินะผมเปิดเทอร์โบให้ดูเลยนี่ครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวรอแสงมืดก่อนนะครับรอแสงมืดก่อนผมจะทดสอบให้ดูแบบจริงจังเลยว่าเจ้า2ตัวนี้กว้างขนาดไหนแล้วก็เขาจะห่างกันขนาดไหน 4,600 ลูเมนกับ 7,000 ลูเมนซึ่งเป็นสายกว้างประจำโอไลท์ทั้งคู่ครับโอเคเดี๋ยวลุยกันเรามาเริ่มต้นกันที่เจ้าตัว Olight Seeker 4 Pro ครับค่าความสว่างสูงสุดเลยที่เทอร์โบของเขาครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแสงกว้างมากนะครับเกือบจะเต็มเฟรมนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือสว่างทั้งเฟรมกล้องนั่นแหละครับแทบไม่ต้องสายนะผมสายไปฉายนิดนึงนะครับสายนิดเดียวก็ล้นแล้วแสงที่ได้เป็นแบบนี้นะครับถ้าเอาไฟลงมืดสนิทครับเอาขึ้นมาอีกทีนึงแสงที่ได้จะเป็นอย่างนี้คราวนี้ผมจะถือเดินบ้างนะครับคราวนี้มาดูเจ้าตัว Olight Marauder Mini รุ่นพี่ของเขาบ้างนะครับที่ระดับเทอร์โบเลยแสงที่ได้จะใกล้เคียงกันไหมนี่คือแสงระดับเทอร์โบเลยนะครับความกว้างนั้นแทบไม่ต้องสายกล้องนะครับแล้วก็ความสว่างนั้นก็ขาวจ้าเลยนะสายนิดนึงครับอันนี้ขวาบ้างถ้าเอาไฟลงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะยกไฟขึ้นมาอีกทีนึงครับคราวนี้ผมจะถือเดินให้ทุกคนดูก็ทดสอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมคิดว่าเจ้าตัวในระหว่างการทดสอบนะผมสังเกตดูเจ้าตัว Marauder Mini นี่อาจจะทำแสงได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขาเหลือประมาณครึ่งนึงนะก่อนมาทดสอบผมไม่ได้เช็คแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจไปดูวิดีโออีกทีนึงว่าแสงที่ได้จะเป็นยังไงนะแต่เท่าที่ดูก็คือสว่างแล้วก็กว้างทั้งคู่นะครับแต่ผมสังเกตว่าเจ้าตัว Marauder Mini นี้เหมือนจะขับบ้าได้ไม่เต็มกำลังนะครับแบตเตอรี่เขาเหลือครึ่งหนึ่งโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบการทดสอบไว้เท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม